นะเราก็จะสอบถามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะสี่พระเกจิสุพรรณท่านชอบองค์ไหนนะท่านชอบองค์ไหนหนึ่งหลวงปู่นิ่มนะวัดพุทธมงคลนะหนองปลือนะฮะอยู่สุพรรณบุรีหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวสุพรรณบุรีพระอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายสุพรรณบุรีแล้วก็พระอาจารย์ดุสิตวัดไผ่แขกสุพรรณบุรีเกจิสี่รูปของสุพรรณนะถ้าไล่เรียงนะครับหลวงปู่นิ่มกับหลวงปู่ทูบเนี่ยนะรุ่นนะใกล้เคียงกันแต่หลวงปู่นิ่มแก่กว่านะหลวงปู่นิ่มแก่กว่าหลวงปู่ทูบนะฮะแต่ใกล้เคียงกันสองรูปนี้ส่วนสองรูปนี้ใกล้เคียงกันนะพระอาจารย์อดิเรกกับพระอาจารย์ดุสิตนะอันนี้ใกล้เคียงกันนะนะใกล้เคียงกันนะสองรูปนี้ท่านชอบรูปไหนนะลองใส่เลขกันมาดูฮะนะใส่เลขกันมาดูว่าท่านชอบรูปไหนนะหนึ่งหลวงปู่นิ่มสองหลวงปู่ทูบสามพระอาจารย์ดิเลกสี่พระอาจารย์ดุสิตนะฮะนะสี่รูปนั้นผมทำแบบสอบถามนะอยู่นะครับท่านสามารถไปนะไปตอบแบบสอบถามได้นะครับเราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวว่านะคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบเกจิองค์ไหนบ้างนะครับนะองค์ไหนบ้างนะเราจะได้เก็บข้อมูลไว้ได้นะฮะนะเก็บข้อมูลไว้ได้ท่านรู้จักไหมทั้งสี่รูปท่านน่าจะรู้จักนะนะอ่าไล่เรียงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะหลวงปู่นิ่มเนี่ยหลวงปู่นิ่มผมเจอท่านหลายครั้งนะนะเจอท่านหลายครั้งตั้งแต่ผมอยู่ทำงานอยู่หนังสือพิมพ์รายวันนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวอยู่เนี่ยผมก็ได้เข้าไปกราบหลวงปู่นิ่มนะแต่ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่นิ่มต้องยอมรับนะว่าสุพรรณนะนะช่วงก่อนที่นะที่หลวงปู่นิ่มท่านเริ่มขึ้นมาเนี่ยมีหลวงปู่นามอยู่ด้วยนะครับนะแล้วหลวงปู่นามเนี่ยดังมากสุพรรณนะแล้วชื่อท่านคล้ายๆกันนะนามนิ่มนะชื่อท่านคล้ายๆกันแต่ว่านะหลวงปู่นามท่านจะเหลื่อมๆหลวงปู่นิ่มหน่อยนะนะท่านจะดังมากเลยหลวงปู่นามในช่วงนั้นนะวัตถุมงคลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะนะหลวงปู่นามฮะวัดน้อยชมพู่นะท่านติดตามรายการผมบ่อยๆท่านน่าจะรู้จักหรือใครที่เล่นวัตถุมงคลอยู่ในสายสุพรรณน่าจะรู้จักหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่ตอนที่ผมนี่คัมภีร์นิวเนี่ยนะเขาให้ทำพินิวในการทำหนังสือรวมเล่มนะคัมภีร์นิวเป็นคนทำหนังสือรวมเล่มวัตถุมงคลของหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับคัมภีร์นิวเนี่ยเป็นคนทำนะวัตถุมงคลหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวตอนที่ก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยเขามีการจัดงานท่านเชื่อมั้ยโอ้โหความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่นามเนี่ยเยอะมากเลยเรียกว่าโรงทานเนี่ยนะฮะนะโรงทานเนี่ยเปิดกันแบบโอ้โหเรียกว่ากินกันแบบอิ่มเลยอ่ะนะเปิดโรงทานเนี่ยนะโรงทานงานหลวงปู่นามเนี่ยนะครับโอ้โหโรงทานเยอะมากแล้วของเนี่ยไม่ใช่ของแบบคล้ายๆเหมือนโรงทานมาเปิดกันแบบเรื่อยเปื่อยนะไม่ใช่เอาโรงทานเล็กๆมาเปิดขนมเปิดนะของที่ชาวบ้านมาทำกันเองหรือคนมาทำกันเองระดับร้านอาหารน่ะระดับร้านที่ขายอ่ะนะหอยทอดอร่อยอะไรอร่อยเนี่ยมาเปิดน่ะเปิดโรงทานให้ได้กินฟรีกันเนี่ยหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่เนี่ยโอ้โหผมเดินผมแหมอยากจะกินแทบทุกอย่างเลยตอนนั้นน่ะนะโอ้โหนี่หลวงปู่นามนี่ถือว่าสุดยอดนะตอนหลังหลวงปู่นามละสังขารนะก็มาถึงในยุคของหลวงปู่นิ่มแต่จริงๆหลวงปู่นิ่มท่านก็ดังอยู่ในยุคของหลวงปู่นามนั่นแหละแต่ก็ยังไม่เท่าหลวงปู่นามนะในช่วงนั้นยังไม่เท่าหรอกเพราะหลวงปู่นามเนี่ยวัตถุมงคลนะได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวหลวงปู่นิ่มท่านดังอยู่ช่วงนั้นท่านจะดังแบบโดดเด่นก็คือปูนิ่มทรัพย์แต่จริงๆหลวงปู่นิ่มท่านเป็นสายวัดระฆังนะท่านมีมวลสารมีอะไรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสายวัดระฆังแต่ว่าความโดดเด่นของท่านก็คือปูหนีบทรัพย์ท่านมีวิชาเรื่องปูหนีบทรัพย์นะปูหนีบทรัพย์ก็คือเรื่องของนะโชคลาภเรื่องของโชคลาภแต่นะตอนหลังเนี่ยนะคุณปฐมพงศ์ปันบารมีเขาเข้าไปสร้างวัตถุมงคลเขาก็ไปร่วม
นะร่วมสร้างปูหนีบทรัพย์นะหาทุนร่วมสร้างปูหนีบทรัพย์องค์ใหญ่ตอนนี้มีปูหนีบทรัพย์อยู่ที่นั่นนะนะอยู่ที่วัดนั่นน่ะนะปูหนีบทรัพย์แล้วเขาไปขอกันนะนะบางคนไปขอโชคขอลาภแล้วได้นะแต่ปูที่นี่แปลกเป็นปูนาแต่ชอบกินปลาทูนะต้องบนปลาทูฮะนะบนปลาทูแล้วถึงจะมีโชคมีลาภนะครับแล้วต้องเอาปลาทูไปให้นะผมก็งงอยู่เหมือนกันนะปูนากินปลาทูนะแต่ว่าท่านเชื่อไหมว่าที่นั่นเนี่ยนะรอบๆเนี่ยเราจะเห็นขุยเนี่ยขุยรูปูเนี่ยเต็มเลยท้องนานะแถวนั้นยังมีท้องนาอยู่นะนาข้างๆวัดนั่นแหละจะเห็นขุยรูปูเนี่ยปูเนี่ยเวลาที่เขาจะขึ้นมาก็จะมีขุย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 รูนะนะปูเยอะปูนานะนี่เป็นวิชาของหลวงปู่นิ่มตอนหลังเนี่ยเมื่อก่อนผมเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยกับหลวงปู่นิ่มตอนผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันขอโทษเอ่ยนามหน่อยเดี๋ยวท่านจะนะท่านจะไม่รู้นะครับข่าวสดเมื่อก่อนผมอยู่นะเล่มนั้นนะฮะนะก็ดูแลหน้าพระอยู่นะตอนหลังผมลาออกมาเมื่อปี56ผมลาออกนะนะไอ้ใครที่ไปลือกันว่าโดนไล่ไม่ไล่นะผมลาออกนะไปดูได้นะลาออกครับนะต้นสังกัดก็รู้ว่าผมลามีใบลาอยู่ที่นั่นนะคืออย่างนี้หลังจากที่นะหลังจากที่หลวงปู่นิ่มเนี่ยตอนหลังมีคนเขานะเขาไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเยอะแต่มันเป็นอย่างนี้นะผมจะเล่าให้ท่านฟังก่อนนะจริงๆหลวงปู่นิ่มเนี่ยมีวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นในช่วงก่อนมีพีคบ้างไม่พีคบ้างแต่ว่าในช่วงของหลวงพ่อพัดแรงๆเนี่ยนะครับนะหลวงพ่อพัดแรงๆเนี่ยหลายคนเขาก็หาว่าเกจิองค์ไหนนะจะมานะในระดับหลวงพ่อพัดได้บ้างนะครับนะเขาก็หากันนะเพราะว่าผู้สร้างเองเนี่ยก็จะต้องหาเกจิที่อยู่ในระดับที่จะไปนะสร้างวัตถุมงคลคล้ายๆหลวงพ่อพัดได้นะก็มีนะมีอยู่หลายองค์นะครับที่นะผู้สร้างเนี่ยไปหานะในจำนวนนั้นเนี่ยก็มีนะมีหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทธมีหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปัจจีนนะมีหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่แล้วก็มีหลวงปู่นิ่มเนี่ยแหละครับวัดพุทธมงคลนี่แหละแต่ตอนไปขออนุญาตจัดสร้างมีคนไปขออนุญาตกันหลายคนแต่การจัดสร้างยังไม่เริ่มขึ้นช่วงแรกๆนะครับนะการจัดสร้างยังไม่เริ่มขึ้นด้วยผมเชื่อว่านะอาจจะผู้สร้างอาจจะยังลังเลนะลังเลว่าถ้าสร้างเนี่ยนะการตอบรับจะเป็นอย่างไรนะครับนะช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ช่วงหลังก็เริ่มนะก็เริ่มมีผู้สร้างเข้าไปสร้างแต่ว่าของหลวงปู่นิ่มเนี่ยนะเป็นวัตถุมงคลที่ค่อนข้างแปลกนะครับนะก็นะคือไม่ได้แบบว่านะทุกรุ่นนะทุกรุ่นพีคหมดนะมันมีบางรุ่นพีคบางรุ่นไม่พีคมันจะเป็นอย่างนั้นนะนะบางรุ่นได้บางรุ่นไม่ได้นะบางรุ่นก็นี่คือไม่เหมือนกับหลวงพ่อพัดนะนะหลวงพ่อพัดนี่เขาปุ๊บเขาขึ้นหลายรุ่นได้หลายรุ่นนะแต่หลวงปู่นิ่มไม่ใช่อย่างนั้นนะนะบางรุ่นก็ได้บางรุ่นก็นะไม่ถึงกับนะไม่ถึงกับไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พีคมากมายอ่ะจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะจะเป็นอย่างนั้นก็ด้วยว่าถ้าดูจากฐานนะดูจากฐานความมาเนี่ยนะครับนะเรื่องประวัติเรื่องอะไรเนี่ยนะถ้าดูกันแล้วเนี่ยยังไงก็ยังขึ้นไปในระดับของหลวงพ่อพัดเนี่ยยังลำบากนะยังลำบากแต่ถ้าถามว่าท่านเก่งไหมท่านเก่งนะท่านเก่งแน่นะมีวิชานะหลวงปู่นิ่มแล้วก็ท่านล่ำเรียนมาสายสุพรรณเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ของสุพรรณเองนะครับนะเรื่องของผู้สร้างเรื่องของคนนักสะสมเนี่ยผมบอกว่าพื้นที่ไหนก็สู้นครสวรรค์ไม่ได้นะคือเกจิเนี่ยนะครับเกจิเนี่ยอาจจะสู้ได้อาจจะดูแล้วอาจจะมีพละกำลังที่พอที่จะมีเม็ดเงินนะแต่ว่าถ้าดูตามพื้นที่นะถ้าดูตามพื้นที่ที่กำลังเล่นเนี่ยนะกำลังเล่นกำลังหาเนี่ยผมบอกยังไงก็สู้นครสวรรค์ไม่ได้นครสวรรค์เนี่ยนะครับนักสะสมเขามีมานานแล้วและกำลังซื้อเขาดี
แล้วก็กลุ่มคนที่เขาเล่นนะค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับเราถึงบอกว่าถ้านครสวรรค์เนี่ยนะถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์เกจินครสวรรค์เนี่ยนะครับถ้าองค์อื่นผมว่านะถ้าองค์อื่นก็สามารถจะขึ้นมาได้แต่ว่าคนนครสวรรค์จะต้องเล่นนะก็อาจจะขึ้นมาได้แล้วเกจินครสวรรค์มีหลายรูปนะมีหลายรูปแต่ตอนนี้เนี่ยยังไงก็ยังสู้หลวงพ่อพัดไม่ได้นะยังขึ้นขนาดหลวงพ่อพัดไม่ได้นะก็ผมบอกนะครับนะผมบอกเนี่ยอย่างนี้นะผมเล็งเลยนะถ้าคุณย้ายนะสมมุติย้ายได้นะเหมือนกับเราเคยคิดเล่นๆเนี่ยว่าเรามีที่อยู่นะมีที่อยู่นะจังหวัดไกลๆเนี่ยขอย้ายที่นะมาไว้ราชประสงค์ได้ไหมนะถ้าย้ายมาได้เนี่ยผมบอกนะโอ้โหนะมหาศาลราคาเช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้าเราย้ายได้นะณตอนนี้เราย้ายได้เราย้ายนะย้ายหลวงปู่มหาศิลามาอยู่นครสวรรค์นะสมมุตินะสมมุตินะนะหลวงปู่มหาศิลามาอยู่นครสวรรค์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมบอกให้นะวินาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นหลวงปู่มหาศิลาเห็นไหมครับนะบางอย่างเนี่ยนะในพื้นที่เองเนี่ยนะครับนะในพื้นที่เองมันอาจจะสู้กับพื้นที่ไม่ได้แล้วสมมตินะสมมุติอีกฮะนะสมมุติอีกว่าถ้าเกิดเราย้ายนะย้ายหลวงปู่นิ่มเอาไปไว้ที่ระยองล่ะไม่แน่นะครับนะไม่แน่เพราะว่าเป็นพื้นที่แบบยุทธศาสตร์นะนะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เพราะว่านะถ้าบอกว่านักสะสมเนี่ยนะครับนะเขาเล็งแล้วก็พื้นที่ที่พอจะไปได้ที่มีเม็ดเงินนะนะมีเม็ดเงินเนี่ยจุดใหญ่ๆเลยนะถ้าเกจิขึ้นมาได้นะนครสวรรค์มีเม็ดเงินฮะโคราชมีเม็ดเงินครับนะระยองจันตราดมีเม็ดเงินครับนะตรงนี้เนี่ยนะกลุ่มชลบุรีเห็นไหมนะตรงเนี้ยมีเม็ดเงินฮะแต่ถ้าออกไปนะประเภทนะไปอยู่แถวๆนะต่างจังหวัดไกลๆผมบอกว่าอันนั้นยากเหมือนกันยากเหมือนกันฮะแต่ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยได้ในระดับหนึ่งแต่เม็ดเงินมากๆก็คงจะลำบากนิดนึงนะสมมุติเห็นไหมฮะสมมุติว่าย้ายหลวงปู่ขำเอามาไว้นครสวรรค์อย่างเงี้ยเอออย่างงี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะพื้นที่เนี่ยนะพื้นที่เนี่ยนะมันสำคัญนะนะสำคัญนะครับแต่ว่าไอ้พื้นที่สำคัญไม่เท่ากับว่าถ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะอยู่อย่างนั้นเนี่ยพระได้ราคากว่าพระได้ราคากว่าแต่อยู่อย่างนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงอยู่อย่างนี้นะนะถ้าอยู่อย่างนี้นะเม็ดเงินมีจริงแต่พระอาจจะไม่ได้ราคานะพระใหม่อ่ะอาจจะไม่ได้ขึ้นนะนะแต่ว่าถ้าอยู่แบบนั้นเนี่ยพระอาจจะขึ้นอย่างราคานะราคา500ก็จะเป็น 1,000 2,000 3,000 นะครับแต่ว่าถ้าอยู่อย่างนี้มาอยู่อย่างเนี้ยนะพระอาจจะราคาไม่ขึ้นหรือขึ้นช้านะอันเนี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมบอกนะผมบอกท่านให้ท่านได้เห็นภาพนะนะได้เห็นภาพว่าจุดไหนอะไรยังไงนะสำหรับวัตถุมงคลใหม่นะครับนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มคนน่ะต้องยอมรับอ่ะในปัจจุบันก็เป็นกลุ่มคนท่านเห็นมั้ยเอาง่ายๆอ่ะนะตอนนี้เนี่ยหลวงปู่สิงห์วัดเขาหวายบ้านค่ายระยองเนี่ยนะกระแสเริ่มมาเพราะอะไรฮะมาเพราะว่ามีนักเซียนนักสะสมชาวนครสวรรค์นะเข้าไปร่วมเล่นด้วยนะอย่างเนี้ยนะอย่างนี้มันมีโอกาสฮะเพราะว่ากลุ่มคนของกลุ่มคนที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยเขาก็ตามมาเล่นด้วยกำลังซื้อจะมีฮะนั้นวงการพระใหม่ผมบอกว่ามันอยู่ที่กำลังซื้อของผู้คนแล้วก็คนที่เข้าไปเล่นคนไลฟ์สดคนนะทำอะไรตัวนี้อะไรที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยถ้ารวมตัวกันเข้าไปเล่นพระเนี่ยนะไปอยู่แล้วครับอันเนี้ยมันสำคัญนะมันผิดกับเมื่อก่อนพระจะไปหรือไม่ไปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่กลุ่มคนเหล่านี้นะอยู่ที่ความศรัทธาของผู้คนที่เข้าไปนะแต่เดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันความศรัทธามันสู้ออนไลน์ไม่ได้นะครับนะความศรัทธามันสู้ออนไลน์ไม่ได้ออนไลน์เขาไปได้ไวฮะนะไปได้ไวถ้าคนไหนที่มามีนะมีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีลูกค้าหรือว่ามีทีม
นะที่เข้ามาตัดที่มาเข้ามานะนำไปจำหน่ายนำไปขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยเม็ดเงินมันจะเข้ามากกว่าเนื่องการเล่นพระในปัจจุบันเลยนะผิดแผกแตกต่างจากเก่านะครับเล่นพระใหม่เนี่ยนั้นเราต้องเล่นถามว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเล่นเป็นกลุ่มไหมไม่จำเป็นนะพระใหม่นะไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นกลุ่มนะแต่ในปัจจุบันพระใหม่จำเป็นนะครับที่คุณต้องเล่นเป็นกลุ่มนะต้องเล่นเป็นกลุ่มนะครับนะท่านจะเห็นว่าถ้างานไหนเนี่ยมีโอ้โหนะบรรดาผู้ซื้อผู้ขายเข้าไปเจอกันนะนะงานเนี่ยรุ่นนั้นไปแน่นอนฮะไปแน่นอนแต่ถ้ารุ่นไหนสร้างออกมามีคนอยู่5คน10คนไปยืนนะเข้าคิวกันนะเสกกันหรือทำอะไรกันแค่5คน10คนนะโอกาสไปยากครับโอกาสไปยากเพราะว่าการเล่นพระใหม่ตอนนี้เล่นกันเป็นกลุ่มคนนะกลุ่มคนแต่ละกลุ่มที่เขาเล่นแล้วเขาก็จะมีกลุ่มที่เขาเข้าไปซื้อขายนะตั้งกลุ่มแล้วมีอะไรที่เข้าไปซื้อขายตรงนั้นเนี่ยจะทำให้วัตถุมงคลไปได้ในกลุ่มนะแล้วก็เล่นกันแบบสนุกสนานกัน